ผมเป็นคนที่50-50ครับหมายถึงว่าเราเชื่อครึ่งนึงเราไม่ได้เชื่อครึ่งนึงแต่เหมือนพอถูกเหมือนเขาถูกถามอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมในใจเขามาตลอดอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยจะคบหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คอยบอกเขาตลอดว่าเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติทุกวันนี้เรามีความสุขใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วมันแบบว่ามันก็โอเคแหละมันไม่จำเป็นจะต้องแบบไปจำกัดเวลาว่าจะต้องแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเล่าเหตุการณ์แล้วกันนะคือมันเป็นวันที่ผมอ่ะไปดูดวงในแต่ละปีทีนี้วันนี้เราก็เลยลองชวนเขามาดูด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มาดูเรื่องว่าเรื่องคู่กันหรืออะไรเงี้ยเราดูเรื่องทะเบียนรถควรจะเป็นเลขอะไรแล้วก็วันนี้ปีนี้เราควรจะต้องแบบว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาเนี่ยก็ดันอยู่ดีไปถามขึ้นมาว่าแล้วหนู2คนจะไปด้วยกันรอดไหมคะอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนคำถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคือผมอ่ะตอนถามผมก็หันไปมองถามแบบว่าแบบอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่กันเขาตอบนี้แล้วบอกว่าถ้าหลังจาก5ปียังคบกันอยู่ค่อยกลับมาดูใหม่อะไรอย่างงี้พอปางพูดหลังจากที่คบ5ปีแล้วแบบโหแล้วก็พูดว่าฉันไม่กลับไปดูแล้วค่ะผมไม่ได้คิดขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่าคือบางมันเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละคนด้วยครับถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขแล้วมันก็มีความสุขอะครับแต่ระหว่างทางแบบมาปากก็ตามที่จะเก็บไว้ใช่เขาเก็บไว้จะเลิกไม่ว่าจะเลิกเหมือนเป็นคำเหมือนเป็นละคำสาผมชอบมากเลยเขาเขียนนี้ล้างคำสาบได้แล้วแล้วทุกคนก็มาเขียนป้ายหัวเข่าว่าล้างคำสาบมาปางอาถรรพ์5ปีแล้วเรื่องนี้มันทำให้เราแบบว่ามีปัญหากันบ้างไหมแบบหวั่นไหวเราแวงหรืออะไรอุ๋ยของผมอ่ะไม่มีของผมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบว่าเป็นอาถรรพ์หรืออะไรอย่างงี้เลยครับผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนทุกคู่มันจะมีเรื่องที่เกิดความไม่เข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยถึงทุกวันนี้พ่อแม่ผมก็ยังนั่งตีกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ใหญ่คนนี้ยังอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขายังดูอยู่ไหมไม่ครับหลังจากวันนั้นก็หมายถึงว่าก็กลับไปหาเขาบ้างแล้วคือบางทีโอ้โหคือเหมือนกับว่าเราว่างบ้างเราว่างบ้างเราไม่ว่างบ้างเราก็เลยแบบว่าก็ไม่ค่อยได้ไปดูเขาสักเท่าไหร่ถ้าเลย5ปีให้กลับมาดูใหม่อย่างเงี้ยเราไม่อยากกลับไปเช็คหรอกนะไม่ไปแล้วมันจะดีแบบปีหน้าแต่งงานไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาแบบว่าไปปุ๊บแล้วเขาทักก็ไม่ใช่อีกนั่นก็หน่อยไปอีกอะไรเงี้ยผมแบบกลัวเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายแล้วพอเขาหน่อยแล้วจะแบบว่าเฮ้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะเป็นตาบาปเขาไปอีกมันผ่านอะไรมาเยอะนะครับหมายถึงว่าช่วงเวลาด้วยช่วงแบบว่าคือมันมีทั้งปีเบญจเพสผมด้วยปีเบญจเพสเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นไม่สบายเจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็ผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโหมันก็5ปีมันก็เป็นเวลานานแต่งแต่งแก้เก็ตไปเลยไหมครับ5ปีครบพอดีโหบ้านยังไม่ได้แต่งนะครับหรือจริงแสก็รอให้เลิกเลยหรือเปล่าคนนั้นอ่ะผมมาแค่กลัวนะว่าถ้าสมมติเขาแค่บอกว่าให้5ปีค่อยกลับไปแต่ว่าแค่กลัวว่าสุดท้าย5ปีกลับไปแล้วบอกว่ายังไม่ใช่นี่เขาก็มากลายเป็นสาบเราอีกรอบสาบอีกทีนึงไหนอุตส่าห์เคลียร์ปมมา5ปีนานอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตปกติไปเลยครับแล้วก็บอกว่าเวลาจะไปดูดวงก็อย่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ไม่ต้องถามเขาอะไรขนาดนั้นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใครก็ดูบ่อยนะใช่ครับผมเอาทุกทางจริงๆคนนี้จริงๆเวลาเขาไปเติมดวงเติมอะไรนี่เขาพาเราไปดูไหมไม่ครับผมเขาดูของเขาเองตลอดเลยครับผมเวลาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนกันเองจนผมมารู้ทีหลังแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นตอนนี้ถ้าไปดูดวงนำดูเรื่องความรักไปแล้วคือดูหมายถึงว่าสุดท้ายเขาดูครับผมหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าเจาะจงไปเลยว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่เนื้อคู่หรือเปล่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าคำถามนี้มันฝังใจเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเราแบบว่าดูเรื่องถ้าดูเรื่องความรักเราก็ดูว่าปีนี้มันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็มีทักมาอยู่นะว่าปีนี้แบบว่าจะมีแบบว่าทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีนะครับแต่ก็หวังจะไม่มีเหมือนกัน